โอเคครับก็กราบสวัสดีครับพวกผมเช่นเคยแม่งสร้างรอยซิ่งชาแนลนะครับผมก็วันนี้จะมาทำท็อปสปีดของเจ้า X-Max นะฮะหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนท่อใบใหม่นะฮะ เป็นท่อสร้างนะครับผมท่อสร้างพามกนะฮะโอเคจะมาลองดูว่ามันจะแรงท่อเดิมเอ้ยท่อเดิมเออไหมท่อเดิมหรือว่าแรงกว่าเดิมหรือว่ามันจะสู้ท่อเดิมอันเก่าผมได้ไหมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาป่ะไปดีกว่าเออถนนโล่งครับวันนี้โอเคก็มันได้อยู่นะ150ฮะคือมันแต่ต้องใช้เวลาหลายๆหน่อยแต่ตอนแรกที่มาลองขับตอนแรกไม่ถึงนะฮะตอนที่ยังใช้คอไอ้คอทุยังใช้คอเดิมที่เขาติดรถมาให้อะไอ้ติดท่อชุดท่อมาให้เลยไม่ถึง104ดีอ่ะคือแบบต้องใช้โอ้ยระยะทางมากกว่าจะได้104ก็แค่นั้นเองแต่พอใช้ผมใช้พอหาตัวเก่าของผมอะมันก็เลยถึง150เลยแค่ลองขาลงดูลองขาลงดู
คือก็กลับมาที่เดิมฮะโอเคอ้าวควันนะโอ้ no ไม่ควันควันโอ้ไหม้เลยเพื่อนเห็นป่ะเออนะเออนะโน่นอ่ะโอ้โหไหม้เลยไหม้เลยครับไม่เหลือไหม้เลยควันเดี๋ยวปิดก่อนปิดรถก่อนโอ้ดูโอ้ท่อไหม้ฮะเพื่อนเพื่อนโอ้ยพอไหมครับทุกคนเนี่ยฮะควันฉุยเลยเห็นป่ะอันนี้คือโหเฮ้ยโอ้ยดูไหมหูดูควันออกเยอะมากเลยอืมข้างในโอ้โหคือต้องใส่มันอั้นแหละเพราะเสียงมันไม่ค่อยออกท่อมันอั้นร้อนไหมเดี๋ยวโอ้โหกาดร้อนเลยกาดขนาดกาดยังร้อนเลยแสดงว่าท่อแม่งร้อนมากร้อนไม่ร้อนก็ไหม้ต้องไปรื้อดูเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะไหม้แน่เลยเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นปะนี่ไงโอ้ไม่เหลือขี้เลยฮะนี่ไหม้เลยโอ้พี่หน้าเราร้อนมากตรงเนี้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้โคตรร้อนเลยนี่ครับโอ้โหคอคือไหม้หมดเลยว่ะเออก็ประมาณนี้ฮะคลิปลองทบสปีดมันอั้นไงมันไม่โล่งไงมันก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็เลยแบบอั้นอยู่ตรงนี้แหละมันไม่โล่งไงมันก็เลยทำให้ไม่ได้เพราะว่าท่อเพราะว่ารถพวกเนี้ยมันจะรถปะมันจะความร้อนจะสะสมตรงท่อมากมันไม่เหมือนพวกรถเกียร์นะพวกเกียร์พวกมันจะไม่สะสมความร้อนตรงท่ออันนี้สะสมความร้อนที่ท่อมากโอเคก็ประมาณนี้แหละกันนะโอ้เสียงรถเยอะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมฟรีครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะแม่งสั่งรอยซิ่ง Channel นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะโอเคบ๊ายบาย